สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2คุณวันชัยลีนวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SC Motor จำกัดผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้ให้เช่ารถยนต์จักรยานยนต์ไฟฟ้า SC เปิดเผยว่าในปี2567บริษัทวางแผนขยายจำนวนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มอีก80ตู้มีมูลค่าการลงทุน120ล้านบาทโดยบริษัทจะลงทุนเอง20ตู้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจมาเป็นพันธมิตรเป็นตัวแทนตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใต้รูปแบบธุรกิจ Move EVX 60ตู้โดยที่มาของธุรกิจครั้งนี้เป็นเพราะคุณวันชัยเล็งเห็นผลตอบรับอย่างล้นหลามของการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SCM ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสะท้อนแนวโน้มความต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบธุรกิจ Move EVX มี2แบบผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทั้งเงินลงทุนและพื้นที่จำกัดพื้นที่เฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มด้วยพื้นที่8ตารางเมตรเท่านั้นจับคู่ทางธุรกิจสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจมีเงินลงทุนแต่ไม่มีพื้นฐานสามารถจับคู่กับผู้ผลิตที่มีความสนใจทำธุรกิจและมีพื้นที่แต่ไม่มีเงินลงทุนได้โดยทาง Move EVX จะเป็นจุดนัดพบให้เจ้าของพื้นที่และผู้สนใจทำธุรกิจพบเจอเจรจาธุรกิจกันธุรกิจทั้ง2แบบทาง Move EVX จะเป็นผู้ประเมินพื้นที่ดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและติดตั้งตู้ให้กับผู้ประกอบการงบประมาณลงทุนเริ่มต้น 700,000 บาทสูงสุด 2.4 ล้านบาททำสัญญา5ปีคืนทุนในระยะเวลา2ปีตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ Move EVX มี2รูปแบบรูปแบบ S จำนวน1ตู้แบบ Indoor ราคา 679,000 บาทพื้นที่8ตารางเมตรและ Stand Alone ราคา 829,000 บาทพื้นที่8ตารางเมตรรูปแบบ M จำนวน3ตู้แบบ Indoor ราคา 1,969,000 บาทพื้นที่24ตารางเมตรและ Stand Alone ราคา 2,490,000 บาทพื้นที่24ตารางเมตรทาง SCM เปิดเผยว่าปัจจุบันมีสถานีแบตเตอรี่ของ SCM กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในสำนักงานเขตสาขาของ SCM ธนาคารปั๊มน้ำมันซูเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์แม้จำนวนสถานีจะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่สามารถรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆได้โดยจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในช่วงปี2564ถึงเดือนมกราคม2567มียอดสะสมสูงกว่า4ล้านครั้งสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนในปี2564มีจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 17,505 ครั้งปี2565มีจำนวน 777,627 ครั้งเท่ากับมียอดเติบโตสูงขึ้น 4,342% ปี2566มีจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึง 2,781,001 ครั้งและในเดือนมกราคม2567เพียงเดือนเดียวมีจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ 428,551 ครั้งผู้สนใจธุรกิจ Move EVX SM ยังได้แบ่งโซนความหนาแน่นของการใช้สถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ออกเป็น3โซนได้แก่ Hot Zone มีจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 1.6 แสนครั้งต่อเดือน Warm Zone จำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 70,000 ครั้งต่อเดือนและ Cold Zone มีจำนวนการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากกว่า 10,000 ครั้งต่อเดือนคุรชนกหวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท SCM Trading Corporation จำกัดเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า SCM ว่าแบบไหนประหยัดกว่ากันปัจจุบัน SCM ให้ผู้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นไรเดอร์ราคา 160-180 บาทต่อวันซึ่งไรเดอร์จะได้ทั้งรถและแบตเตอรี่รวมถึงสามารถเข้ามาสวอปแบตเตอรี่ได้เรียกว่าเหมาะสำหรับผู้มีต้นทุนน้อยแต่มีใจรักอยากทำอาชีพนี้สามารถเริ่มต้นทำงานได้ง่ายๆหรือผู้มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ SM อยู่แล้วสามารถเลือกจ่ายสำหรับการสวอปแบตเตอรี่แบบอันลิมิตเพียง99บาทต่อวันคุรชนกชี้เห็นว่าไรเดอร์วิ่งส่งของ300กิโลเมตรต้องใช้เงินจ่ายค่าน้ำมัน200บาทแต่หากจ่ายเป็นค่าสวอปแบตเตอรี่แทน99บาทจะทำให้ประหยัดน้ำมันประมาณ100บาทต่อวันถ้าเทียบ1เดือนก็ประมาณ 3,500 บาทนอกจากความเติบโตทางธุรกิจแล้ว Move EVXยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลพิษทางอากาศปัจจุบันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 3,390,000 กิโลกรัมเทียบเท่ากับการดูดซึม CO2 ของต้นไม้จำนวน 339,000 ต้นต่อปีค่ะก็คือ Move EVX นะคะเป็น
บริษัทที่สร้างมาเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะเพราะว่าเรากำลังจะหาพันธมิตรเพื่อมาสร้างตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่อะค่ะโดยที่ทางผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะลงทุนได้ทั้ง2แบบเลยถ้ากรณีที่ผู้ประกอบการนะคะมีพื้นที่นะคะแล้วก็มีเงินลงทุนเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะใช้โลเคชันนั้นนะคะเป็นการที่ให้เราอะค่ะเข้าไปดูความพร้อมในการที่ที่เราจะสามารถที่จะติดตั้งหรือไม่หรืออีกรูปแบบนึงนะคะก็คือพันธมิตรทางธุรกิจนะคะมีแค่พื้นที่นะคะก็สามารถที่จะมาสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มเป็นรายได้ของทางพันธมิตรทางธุรกิจนะคะก็คือสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะเป็นแค่ location partner นะคะให้ทาง Move EVX อะค่ะสามารถที่จะประเมินนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆให้กับผู้ที่มีเงินลงทุนเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จับแมทชิ่งกันนะคะทั้งสองฝ่ายเข้ามาต่อที่ใช่ค่ะที่ Move EVX นะคะเราจะเป็นตัวกลางในการที่ทุกๆท่านนะคะสามารถส่งข้อมูลให้กับเราได้นะคะซึ่งเราก็จะมีการประเมินสถานที่นะคะในฮอตโซนวอร์มโซนแล้วก็คูลโซนนะคะอย่างตอนนี้ค่ะยอดเช่าตอนนี้มันประมาณถ้าราคาค่าเช่านะคะรถบวกแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 160-180 บาทนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของ Move EVX ที่เราจะให้ในการที่จะใช้การสวอปแบตเตอรี่นะคะเพียง99บาทต่อวันโดยที่การสวอปนี้ค่ะจะเป็นแบบอันลิมิเต็ดนะคะก็คือสวอปกี่ครั้งก็ได้ซึ่งถ้าเราเทียบค่าใช้จ่าย99บาทต่อวันนะคะถ้าสมมุติเราวิ่งรถอยู่ประมาณ300กิโลเมตรนะคะค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณ200บาทอันนี้เราจะเห็นชัดๆเลยว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายไป100บาทต่อวันซึ่งเดือนนึงเราก็จะประหยัดคร่าวๆเลยค่ะ 3,000-3,500 บาทเลยคุณก็จะบอกว่าไม่มีต้นทุนมีต้นทุนน้อยใช่ค่ะลงทุนของตัวตู้ใช่ไหมคะก็เริ่มต้น 600,000 กว่าๆนะคะซึ่งถ้าเรามองตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ 700,000 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้ละค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้นะคะ cover ภายใน2ปีก็คือคืนทุนได้แล้วค่ะค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะมีการให้บริการนะคะดูแลตู้ตลอด5ปีเลยนะคะก็คือจะเข้าไป maintenance ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบการตรวจสอบระบบไฟต่างๆของตัวตู้นะคะซึ่งการเข้าไปดูแลเนี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปในทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูแลในเรื่องของเครื่องปรับอากาศหรืออะไรที่อยู่ในตู้ค่ะอันนี้เราก็จะเข้าไปทุกๆ3เดือนค่ะสำหรับตัวผู้เช่าค่ะค่ะดูแลอ๋อถ้าตัวผู้เช่านะคะถ้าใช้รถกับทางของเรานะคะก็คือเราจะดูแลให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีการนัดหมายว่าถึงรอบการตรวจเช็คถ้าพี่ๆลูกค้าต่างๆนะคะเช่ารถอยู่เราก็สามารถที่จะคอเรียกมาค่ะเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนคืออันนี้ก็คือตัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาออกไปเลยนะคะเหมือนแบบว่าไม่ต้องมีรถไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรที่จะเกิดขึ้นเลยค่ะก็คือเราดูแลให้หมดสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะที่สนใจนะคะจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของอีโคซิสเต็มนะคะที่จะเป็นในการสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็คือลงทุนเพียง 679,000 บาทนะคะรับรองว่าทางพันธมิตรทางธุรกิจนะคะจะมีอัตราการลงทุนนะคะได้ภายในระยะเวลา2ปีนะคะค่าทางพันธมิตรทางธุรกิจนะคะที่ร่วมลงทุนนะคะก็คือเราจะมีการให้บริการตลอดระยะเวลา5ปีนะคะก็คือถือเป็นการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือลดความกังวลของพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาร่วมลงทุนกับเราได้เลยค่ะหากผู้สนใจเป็นพันธมิตรมาร่วมสร้างระบบอีโคซิสเต็มอย่างยั่งยืนกับ Move EVX by HSAMเป็นเจ้าของสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ moveevx.com และ LINE moveevx และทางผู้บริหารยืนยันว่าธุรกิจการให้เช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตขึ้น 100%